สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสสเต้พูดแล้วหลังมีกระแสแม่แตงโมมายื่นฟ้องคดีเป็นฆาตกรรมแล้วจากกรณีมีกระแสข่าวว่าคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่ของแตงโมนิดาจะมายื่นฟ้องคดีเป็นฆาตกรรมแล้วเพราะเครียดมากและเห็นว่าหลักฐานไม่ชัดเจนกลัวว่าจะแพ้คดีล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสสเต้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายทนายความในการดูแลคดีและเป็นที่ปรึกษาคุณแม่ได้ออกมาระบุถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้และในวันนี้จะไปคุยกับคุณแม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นจริงตามในกระแสข่าวหรือไม่ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ปรึกษาคดีและเป็นคนหาหลักฐานสำคัญซึ่งเคยระบุว่ามีหลักฐานสำคัญเห็นว่าการเสียชีวิตของแตงโมคือฆาตกรรมกล่าวว่าหากแม่เปลี่ยนใจไปมาคนที่เสียหายจะเป็นแม่แต่ในส่วนของตนจะเดินหน้าฟ้องต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนและจะยื่นฟ้อง18มิถุนายนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ